สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำบาร์บีคิวน่องไก่กันนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราใช้เป็นน่องไก่นะคะอันนี้ใช้ประมาณ1โลนะคะจะเป็นน่องหรือจะเป็นสะโพกเป็นปีกได้หมดเลยนะคะนำมาล้างทำความสะอาดนะคะพักให้เสด็จน้ำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราก็มาใช้เหล็กแหลมๆนะคะจิ้มค่ะเวลาเราหมักนะคะเครื่องเทศที่เราหมักนะคะก็จะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่จิ้มแบบนี้นะคะให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็มาหมักไก่กันค่ะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะอันนี้เราใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะซอสพริกนะคะ1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำส้มสายชูนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำผึ้งไปนะคะ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะใส่น้ำมันพืชประมาณ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะน้ำมันพืชนะคะจะช่วยให้ไก่เรานะคะนุ่มขึ้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่พริกป่นนะคะแบบละเอียดนะคะหรือจะเป็นผงปาปริก้าก็ได้นะคะอันนี้ใส่ตามใจชอบเลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพักไว้1ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะไก่เราก็หมักจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะหรือว่าเป็นเหล็กแบบนี้ก็ได้นะคะมาเสียบนะคะอันนี้เราเสียบไว้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเสียบอีกรอบนะคะแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะย่างด้วยเตาอบลมร้อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปย่างนะคะเราก็ใช้ซอสนะคะราดไปที่น่องไก่อีกรอบหนึ่งนะคะให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนำไปย่างค่ะเราจะย่างประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเปิดไฟเบาสุดเลยค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกทีนะคะตอนนี้นะคะไก่เราก็ย่างจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะรอจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะส่วนน้ำซอสที่เหลือนะคะนำใส่หม้อตั้งไฟค่ะพอน้ำซอสเริ่มเดือดแล้วนะคะก็นำแป้งข้าวโพดนะคะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะเทลงไปเลยค่ะน้ำซอสเราจะได้เข้มข้นนะคะคนอีกรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดไฟค่ะบาร์บีคิวน่องไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะร
รสชาตินะคะกลมกล่อมมากเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อไก่นะคะจะนุ่มมากเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ